สวัสดีค่ะโรงแรมเวลาดีของเรายินดีต้อนรับค่ะคุณคะมีอะไรช่วยหรือเปล่าคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณคะคุณคะลูกอมของเราเนี่ยมีไว้บริการฟรีนะคะไม่ต้องจ่ายเงินนี่ค่ะเงินของคุณจริงเหรอคะค่ะขอบคุณนะคะเอาลูกอมเยอะขนาดนี้คุณเอาไปกินเองนะคะแล้วคุณจะทานหมดหรอฉันเอาไปให้น้องชายของฉันค่ะน้องของฉันชอบกินอะไรหวานๆค่ะพี่ครับเห็นผู้หญิงคนนี้ผ่านมาแถวนี้ไหมครับไม่เห็นเลยครับคอมครับอยู่ในของเขานะพี่ครับเห็นผู้หญิงผมสั้นสูงประมาณนี้ผ่านมาแถวนี้ไหมครับไม่เห็นครับคอมครับพี่ดาพี่ดาอยู่ไหนนะพี่ดาพี่ดาครับเย็นนี้ทานอะไรดีครับเดี๋ยวผมเนี่ยไปซื้อให้นี่ใครอ่ะผมพร้อมไงครับน้องชายของพี่เป็นไงบ้างครับพี่จำได้ดีครับพร้อมเองเหรอพร้อมจริงๆด้วยอ่ะพร้อมชอบกินไข่เจียวเดี๋ยวพี่เนี่ยทำไข่เจียวให้กินนะแต่พี่ครับบ้านของเราเนี่ยไม่มีไข่เลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมออกไปซื้อให้นะครับแต่พี่เนี่ยต้องรออยู่ที่บ้านห้ามไปไหนนะครับได้พี่ไม่ไปไหนหรอกนะเดี๋ยวพี่จะรออยู่ตรงนี้แล้วก็เตรียมของมาทอดไข่เจียวให้กินนะได้ครับพี่ถ้างั้นเดี๋ยวผมรีบไปแล้วก็รีบกลับนะครับพริกพ่อไม่ชอบกินพริกนี่อ๋อพ่อชอบกินของหวานใช่พ่อชอบกินของหวานของหวานน้องชายของคุณอยู่ที่ไหนล่ะคะน้องน้องน้องฉันอยู่ที่ไหนน้องน้องน้องฉันอยู่ที่ไหนคะบอกฉันหน่อยน้องน้องอ๋อน้องของฉันอยู่ที่โรงเรียนใช่ฉันต้องไปรับเขาที่โรงเรียนค่ะใช่ใช่น้องคุณคะใจเย็นก่อนนะคะฉันว่าคุณรอที่นี่นะคะเดี๋ยวน้องของคุณอ่ะก็คงมารับนั่นเหรอคะค่ะพี่ครับทำไมหนีออกมาจากบ้านอีกแล้วปล่อยเถอะนะผมก็ตามหาพี่ไปทั่วเลยก็นึกว่าพี่เนี่ยประสบอุบัติเหตุซะแล้วแกเป็นใครอ่ะฉันไม่รู้จักแกคุณคะใจเย็นก่อนนะคะคุณคะไม่เป็นไรนะคะเนี่ยเป็นพี่สาวคุณจริงหรือเปล่าคะจริงสิครับคือพี่สาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุครับก็เลยกระทบกระเทือนทางสมองเขาแบบจำคนที่บ้านไม่ได้หรอกครับแล้วเขาเนี่ยชอบออกมาซื้อลูกอมคนเดียวด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่รบกวนคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะเขาอ่ะไม่ได้รบกวนอะไรฉันหรอกค่ะขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่คุณรู้ไหมคะพี่สามคุณน่ะรักคุณมากๆเลยนะคะคุณคะช่วยฉันด้วยนะคะน้องชายของฉันเนี่ยเขาไม่ได้ตัวสูงแบบนี้เขาตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะคุณคะนี่มันยังไงกันคะฉันคงหมดแล้วอ่ะคุณครับฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลน้องอยู่ไหนพี่ออกมาซื้อลูกอมให้น้องแล้วนะพี่ซื้อลูกอมให้น้องเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่ไปรับนะพี่ครับผมอยู่ตรงนี้ครับน้องจริงๆด้วยน้องของพี่พี่ซื้อลูกอมมาให้น้องแล้วนะน้องเก็บไว้นะขอบคุณมากนะครับพี่
ูกอมของพี่เนี่ยอร่อยมากเลยนะครับฉันขอถามคุณหน่อยนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยไหมคะที่ต้องออกมาตามหาพี่สาวทุกวันแบบนี้นะคะไม่หรอกครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะจำผมไม่ได้แต่ผมเชื่อนะครับว่าลึกๆแล้วเขาไม่เคยลืมผมแน่นอนเพราะเราสองคนเนี่ยตัดกันไม่ขาดหรอกครับน้องเรากลับบ้านกันเถอะนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทำของอร่อยๆให้น้องกินนะผมซื้อไข่ไก่มาให้แล้วนะครับพี่บอกผมเองนี่ครับว่าพี่จะทำไข่เจียวให้กับผมจำได้ไหมครับจำได้สิพี่มีน้องชายคนเดียวน้องอยากกินอะไรทำไมพี่จะจำไม่ได้ล่ะงั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทำให้สุดฝีมือไปเลยนะครับพี่ไปครับมากลับบ้านกันเถอะไปใส่ซอสอีกนิดก็อร่อยละแต่เอ๊พี่รู้สึกว่ายังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนี่พี่ครับพอได้แล้วครับเมื่อกี้พี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับเอาเหรอเมื่อกี้พี่ใส่แล้วเหรอใช่ครับพี่ใส่แค่นี้ก็พอแล้วครับเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับพี่ไหนพี่ลองชิมบ้างสิทำไมเค็มแบบนี้อ่ะฝีมือพี่คงไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วสินะไม่เป็นไรนะครับพี่ไข่เจียวเนี่ยทานกับต้มจืดเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับฝีมือพี่ซะอย่างอาหารอะไรก็อร่อยหมดนะครับความทรงจำของพี่อาจจะหายไปแต่สิ่งที่ไม่เคยจางหายไปสำหรับผมนั่นก็คือความเป็นพี่น้องของ